สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนั่นก็คือโชกุปังนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้เครื่องนวดยี่ห้อแบร์ขนาด5ลิตรมาช่วยในการนวดขนมปังในครั้งนี้ครับโดยเราจะเริ่มจากการใส่แป้งขนมปังลงไป450กรัมครับแล้วตามด้วยแป้งเค้ก50กรัมครับหัวนมผง15กรัมครับน้ำตาลทราย70กรัมครับยีสต์หวาน5กรัมครับผมจะใส่ฝั่งเดียวกับน้ำตาลทรายครับสำหรับเกลือป่นผมจะใช้ทั้งหมด9กรัมครับและใส่ไว้ฝั่งตรงข้ามกับยีสต์ครับจากนั้นผมจะตั้งเวลาเครื่องนวดอยู่ที่15นาทีครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับก่อนอื่นเลยผมจะให้เครื่องผสมของแห้งให้เข้ากันดีก่อนสักประมาณ 1-2 นาทีครับพอเราสังเกตว่าของแห้งเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ของเหลวกันครับสำหรับของเหลวที่ใช้ในวันนี้ผมลืมถ่ายคลิปตอนผสมให้เพื่อนๆดูครับแต่ผมจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างครับในแก้วนี้นะครับจะมีวิปปิ้งครีม120กรัมครับน้ำเปล่า150กรัมครับไข่ไก่เบอร์2 1ฟองครับและไข่แดงอย่างเดียวอีก1ฟองครับให้เพื่อนๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วค่อยๆนำมาเทใส่ในส่วนผสมของของแห้งครับเมื่อเราเทส่วนผสมของของเหลวลงไปจนหมดแล้วเราก็จะนวดต่ออีกประมาณ 2-3 นาทีครับหรือให้สังเกตว่าจนส่วนผสมของเราหมดเม็ดแป้งและได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นผมจะใส่เนยจืดลงไปทั้งหมด60กรัมครับจะเป็นเนยที่เรานำมาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องให้นิ่มๆออกมาประมาณนี้ครับและผมก็จะปล่อยให้เครื่องนวดไปเรื่อยๆครับจนครบเวลา15นาทีแรกที่เราตั้งเวลาเอาไว้ครับลักษณะของแป้งโดของเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วจิ้มที่เนื้อแป้งดูนะครับลักษณะของแป้งก็จะยังติดนิ้วอยู่ครับยังแฉะอยู่นิดนึงครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนวดต่อครับผมจะใช้ไม้พายค่อยๆปาดที่ขอบโถให้ทั่วครับจากนั้นผมจะเปิดเครื่องนวดเพื่อนวดต่ออีก15นาทีครับพอเรานวดจนครบเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คฟิล์มกันก่อนครับเท่ากับตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมด30นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คฟิล์มของแป้งโดของเรากันก่อนครับเนื้อแป้งก็ยังติดมือนิดๆหน่อยๆนะครับผมพอเราดึงขึงฟิล์มก็ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปนวดต่ออีกครับผมจะเปิดเครื่องตั้งเวลาไว้อีกสักประมาณ15นาทีครับแต่จะตีไปก่อนสัก5นาทีเดี๋ยวเรามาเช็คฟิล์มอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เรานวดต่อผ่านไป5นาทีเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเพื่อเช็คฟิล์มอีกรอบครับสำหรับฟิล์มที่เราขึงได้ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับซึ่งผมใช้เวลานวดทั้งหมดรวมกัน35นาทีครับแล้วผมก็จะนำหัวนวดออกจากเครื่องก่อนครับจากนั้นผมก็จะนำแป้งโดขึ้นมาเพื่อขึ้นรูปให้เป็นก้อนกลมๆครับผมจะขึงแป้งโดให้ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะนำแป้งโดที่เราขึงได้ไปพักไว้ในเครื่องนวดครับจากนั้นให้เพื่อนๆปิดฝาเครื่องนวดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตั้งโปรแกรมสำหรับการพักแป้งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหรือให้สังเกตว่าแป้งโดของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าครับเมื่อเราพักแป้งผ่านไป1ชั่วโมงก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับจากนั้นผมก็จะนำแป้งโดออกจากเครื่องครับแล้วนำแป้งโดไปนวดต่อเพื่อไล่ฟองอากาศครับวิธีไล่ฟองอากาศก็ไม่ยากครับใช้มือครับค่อยๆกดๆทุบๆแบบนี้ครับจากนั้นเราก็พับแป้งให้เป็นทรงกลมครับแล้วเพื่อนๆก็กลับด้านแป้งแล้วก็ขึงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำแป้งโดมาตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ก้อนเท่าๆกันครับโดยผมจะชั่งน้ำหนักออกมาได้ประมาณก้อนละ160-170กรัมครับพอเราแบ่งแป้งโดออกมาได้ตามน้ำหนักที่เราต้องการเราก็นำแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็คลึงให้ได้ครบทั้งหมด6ก้อนเลยครับจากนั้นเราจะพักแป้งไว้อีกประมาณ20นาทีครับแนะนำให้หาผ้าขาวบางหรือพลาสติกคลุมแป้งของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้งครับ
พอเราพักแป้งจนครบ20นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาขึ้นรูปกันดีกว่าครับโดยผมจะโรยแป้งนวลไว้ที่พื้นก่อนครับจากนั้นก็นำมือครับค่อยๆกดแป้งให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วให้ค่อยใช้ไม้ค่อยๆรีดออกมาให้ได้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้ครับและผมก็จะกลับด้านแป้งแล้วก็รีดต่ออีกนิดหน่อยครับเราจะค่อยๆรีดแป้งเพื่อให้ฟองอากาศที่มีอยู่ในเนื้อแป้งของเราออกให้หมดครับต่อไปผมก็จะพับแป้งให้ได้3ส่วนเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้มือค่อยๆกดเบาๆให้ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะค่อยๆม้วนแป้งโดเข้าหาตัวให้เป็นก้อนกลมๆลักษณะแบบนี้ครับและแนะนำว่าเพื่อนๆอย่าลืมเย็บตะเข็บแบบนี้ให้เรียบร้อยครับพอเราขึ้นรูปขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับก้อนกลมๆอ้วนๆน่ารักแบบนี้ครับและผมก็จะนำไปเรียงในพิมพ์ขนมปังขนาด450กรัมครับพิมพ์1อันผมจะใส่แป้งได้ทั้งหมด3ก้อนครับจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทครับแล้วพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งจะขึ้นฟูเป็น2เท่าครับสำหรับสูตรนี้ผมจะทำได้ทั้งหมด2พิมพ์ครับพอเราพักจนครบเวลา1ชั่วโมงแล้วแป้งก็จะขึ้นฟูออกมาเป็นแบบนี้เลยครับก่อนที่จะนำขนมปังเข้าอบผมก็จะทาหน้าขนมปังด้วยนมสดให้ทั่วครับแล้วผมก็จะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาใช้เวลาประมาณ 30-35 นาทีครับให้สังเกตที่สีหน้าขนมปังว่าได้สีตามที่เราต้องการแล้วหรือยังครับพอเราอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วหน้าตาขนมปังของเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับผมแนะนำให้กระแทกพิมพ์และตบพิมพ์ก่อนที่เราจะนำขนมปังออกจากพิมพ์ครับจากนั้นผมจะเพิ่มความเงางามให้กับหน้าขนมปังของเราด้วยการทาด้วยเนยสดครับในขณะที่ขนมปังเรายังร้อนอยู่ครับสังเกตว่าพอเราทาเนยสดลงไปหน้าขนมปังของเราก็จะสวยขึ้นครับแล้วเราก็สามารถนำขนมปังออกจากพิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ที่ผมใช้อบจะเป็นพิมพ์แบบเคลือบครับเราก็จะสามารถนำขนมปังออกได้ง่ายครับตอนนี้ขนมปังโชกุปังของเรายังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวผมพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วเราค่อยมาดูเนื้อขนมปังกันครับตอนนี้โชกุปังของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วครับผมเดี๋ยวผมลองมาฉีดเนื้อขนมปังให้เพื่อนๆดูกันครับและผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าขนมปังของเรามีทั้งความนุ่มและความหอมมากเลยครับและวิธีทำก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ